สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราจัดนิทรรศการเชิดชูพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจฉริยางกูลที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารจากการที่องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้พระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจฉริยางกูลเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและวัฒนธรรมประจำปีพ.ศ. 2565ประกอบกับปีนี้ยังเป็นปีที่ครบ200ปีชาตการพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจฉริยางกูลอีกด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทราได้ร่วมกับวัดสเกตราชวรมหาวิหารจัดนิทรรศการเพื่อเชิดชูเกียรติท่านเนื่องจากท่านเกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อวัยเยาว์ได้เรียนหนังสือกับพระภิกษุพี่ชายซึ่งบวชอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหารจากนั้นจึงได้เดินทางมาที่วัดสเกตราชวรมหาวิหารบวชเป็นสามเณรและพระภิกษุจนกระทั่งเป็นพระราชาคณะณวัดแห่งนี้ท่านจึงมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้ปัจจุบันยังมีกุฏิที่ท่านเคยจำพรรษาซึ่งทางวัดยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดีการจัดนิทรรศการณวัดสเกตราชวรมหาวิหารได้มีเยาวชนจากโรงเรียนวัดสเกตทหารจากกองพันระวังป้องกันสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมาเยี่ยมชมจำนวนมากครับผมในฐานะคนไทยคนหนึ่งผมภูมิใจในผลงานของท่านที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องผลงานของท่านเป็นผลงานโดดเด่นระดับโลกครับพระยาศรีสุนทรโวหารน้อยอัจฉริยางกูลเป็นชาวฉะเชิงเทราท่านเกิดในช่วงปลายสมัยรัชกาลที่2และได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการถวายการรับใช้สนองพระเดชพระคุณทั้งรัชกาลที่4และรัชกาลที่5ได้แต่งตำราแบบเรียนภาษาไทยมูลบทบรรพกิจและอย่างประพันธ์วรรณกรรมที่ทรงคุณค่าอีกหลายเล่มนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสารดีกาภาษาไทยและยังเป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนหลวงในพระบรมมหาราชวังสมัยรัชกาลที่5อีกด้วย